การภาวนาก็คือการเรียนรู้เรื่องชีวิตของตนเองไม่ได้ไปเรียนรู้เรื่องภายนอกก็จับชีวิตของตนเองมาศึกษาแล้วก็สู่กระบวนการปฏิบัติเพื่อรู้ให้เข้าใจในเรื่องของชีวิตโดยแบ่งแยกชีวิตเป็นสองส่วนคือกายกับจิตหรือรูปนามหรือขันธ์ 5เดี๋ยวต้องมีความเห็นที่ถูกต้องตรงตามความจริงอันหนึ่งสิ่งนั้นก็คือชีวิตรูปนามขันธ์ 5ที่ตั้งขึ้นมานั้นเป็นลักษณะของความทุกข์ที่ปรากฏเกิดขึ้นทุกข์ตัวทุกข์คืออะไรตัวทุกข์ก็คือการยึดถือยึดมั่นในความเป็นตัวตนของชีวิตนี้หรือขันธ์ 5นี้ตัวยึดถือยึดมั่นตัวตนเนี่ยจึงทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นดังการศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติด้วยการพัฒนาด้วยการภาวนาจิตนั้นก็เพื่อให้เกิดคำว่าสติปัญญาเพื่ออะไรเพื่อรู้ในความจริงของจิตนั้นเป็นที่ตั้งเป็นฐานตั้งของว่าชีวิตหรือรูปนามหรือขันธ์ 5นั่นแสดงว่าชีวิตรูปนามขันธ์ 5เกิดที่ไหนก็เกิดที่จิตหนึ่งนั้นเกิดที่จิตหนึ่งนั้นจึงเป็นที่มาของคำว่าภาวนาจิตหรือจิตตภาวนาเราก็ต้องเข้าใจว่าการจิตตภาวนาทำไมต้องภาวนาก็เพื่ออบรมจิตให้รู้ความจริงในจิตนั้นให้จิตนั้นเนี่ยรู้ในจิตนั้นรู้ในความเป็นจิตนั้นจิตนั้นแสดงลักษณะธรรมคือความมีชีวิตจะมีชีวิตอยู่ในภาวะภพภูมิใดที่จิตนั้นสร้างความสำเร็จแล้วก็รู้เท่าทันชีวิตในภาวะภพภูมินั้นนั้นที่เกิดขึ้นเป็นปัจจุบันมันเรียกว่ารู้ในสภาวะธรรมว่าเป็นสภาวะธรรมรู้ในสภาวะธรรมว่าเป็นสภาวะธรรมในสภาวธรรมดังกล่าวนั้นมันก็เนื่องมาจากเรื่องของจิตจึงต้องรู้จิตจิตก็เข้าไปถือยึดถืออารมณ์อารมณ์ก็เป็นรูปกองรูปอารมณ์จิตและสภาวธรรมอยู่ในที่ตั้งของการศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติพัฒนาจิตอยู่ในที่มาของว่าสติปัฏฐาน4สติคือกำหนดหรือระลึกกำหนดหรือระลึกกำหนดทำไมเมื่อสติประกอบจิตก็เกิดการกำหนดและหรือระลึกเมื่อจิตนั้นเกิดการกำหนดและระลึกขึ้นพอระลึกขึ้นมาจิตนั้นเป็นธาตุรู้ก็ระลึกรู้กำหนดรู้หรือระลึกรู้คือให้จิตนั้นเป็นธาตุรู้นั้นรู้ตามกำหนดนั้นหรือตามการระลึกนั้นคือตามสติรู้สิ่งใดรู้เท่าทัน
ขณะจิตนั้นที่เรียกว่าปัจจุบันนัตธรรมสภาพธรรมปรากฏขึ้นอย่างไรณขณะนั้นพึงรู้เฉพาะหน้าเธออย่างนั้นดังนั้นการฝึกรู้ที่ปัจจุบันนี้จะเป็นที่มาของการเจริญสติเจริญสติปัฏฐานที่ตั้งของสติที่เราต้องการรู้ที่เป็นปัจจุบันการรู้ที่เป็นปัจจุบันนี้ให้ประโยชน์สูงสุดคือสามารถดับความทุกข์ในขณะที่กำหนดรู้กำหนดแล้วรู้นั้นได้ทุกข์เกิดขึ้นด้วยอะไรทุกข์เกิดขึ้นเพราะความรู้ผิดเห็นผิดความรู้ผิดเห็นผิดเรียกว่าอะไรเรียกว่าอวิชชารู้ผิดเห็นผิดอย่างไรรู้ผิดเห็นผิดประจักษ์อริยสัจคือไม่รู้ในทุกข์ไม่รู้ในเหตุทุกข์ไม่รู้ในความดับทุกข์และไม่รู้ในหนทางแห่งการปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์จึงเรียกว่าอวิชชาอวิชชาเกิดขึ้นด้วยอะไรอวิชชาเกิดขึ้นเพราะมีอาสวะเป็นสมุทัยคือเป็นเหตุและอาสวะเกิดขึ้นด้วยอะไรอาสวะเกิดขึ้นเพราะมีอวิชชาเป็นสมุทัยเป็นเหตุต่างฝ่ายต่างเป็นเหตุซึ่งกันและกันเหมือนนามเป็นเหตุให้เกิดรูปหรือรูปเป็นเหตุให้เกิดนามก็แล้วแต่ลักษณะธรรมขณะนั้นๆที่ต้องพิจารณาให้เข้าใจว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลเรียกว่าปัจจยปริฆาญาณญาณที่รู้ความเป็นเหตุเป็นผลของรูปนามนามรูปเราสามารถจับเหตุจับผลได้การจะจับเหตุจับผลได้ต้องมีกระบวนการศึกษาที่ถูกต้องกระบวนการศึกษาก็คือการปฏิบัติที่ถูกต้องก็คือมีกระบวนการโยนิโสมนสิการหรือจับเหตุจับผลหรือพิจารณาโดยแยบคายโดยละเอียดจนเกิดความรู้ที่ถูกต้องตรงตามความจริงสัจธรรมโดยเฉพาะเป็นสัจธรรมในขั้นอริยสัจจึงจะได้เชื่อเป็นความรู้ที่ถูกต้องจริงๆความรู้ที่ถูกต้องนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องทิฏฐิความเห็นสัมมาก็เห็นถูกต้องความเห็นถูกต้องเกิดขึ้นเพราะมีความรู้ที่ถูกต้องอันในสัมมาทิฏฐินั้นเกิดขึ้นเพราะมีความรู้ที่ถูกต้องคือรู้ถูกเห็นถูกก็เกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นองค์ปัญญาเกิดขึ้นเมื่อปัญญาเกิดขึ้นควบคุมจิตการดำเนินของจิตก็ถูกต้องไม่ผิดเพี้ยนไปจากธรรมะที่เราสมาสังกัปปะสมาธิที่สมาสังกัปปะนี่เป็นตัวแก้จิตให้จิตนั้นไม่ตกอยู่ไปใต้อำนาจของอสวะที่แสดงอยู่ในรูปของคำว่าอวิชชาตรงนี้จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราต้องพัฒนาจิตหรือภาวนาจิตตามกระบวนการที่เรียกว่าเจริญสติปัฏฐาน4ที่ตั้งวัตถุ4ก็คือชีวิตจำแนกเป็นลักษณะ4ประการคือกายวิตนาจิตธรรมตามที่กล่าวไปแล้วก็คือชีวิตก็คืออะไรคือความทุกข์เรียนรู้สมัยเรียนรู้ว่าทุกข์เกิดชีวิตนี้เกิดได้อย่างไรชีวิตเกิดทุกข์เกิดทุกข์จึงรู้คำว่าชีวิตเป็นทุกข์ในรูปไหนชีวิตนี้หยิบตรงส่วนของคำว่าชรามรณะเมื่อมีชีวิตก็ต้องมีคำว่าชรามรณะชราคือสุดโทรมเสื่อมโทรมลงมรณะคือแตกดับอันชีวิตก็มีความสุดโทรมแตกดับทำไมสุดโทรมแตกดับเพราะชีวิตมีการเกิดขึ้นเกิดเป็นสมุทัยของชรามรณะความเกิดคือชาติชาติจะเป็นสมุทัยของชรามรณะและดูว่า
ชรามรณะเกิดขึ้นอะไรเป็นเหตุให้เกิดขึ้นอะไรเป็นเหตุให้ดับไปและหนทางในการปฏิบัติเพื่อดับถึงชรามรณะนั้นปฏิบัติอย่างไรตรงนี้เรียกว่าอริยสัจสี่เพราะชรามรณะคืออะไรคือความทุกข์ชาติปิตุขาชราปิตุขังมรณะปิตุขังเอาชาติชรามรณะเป็นตัวทุกข์ตัวความทุกข์แต่ตัวทุกข์กับตัวอุปทานกันฮะอะไรทำให้เกิดความทุกข์นี้เพราะมีอะไรเป็นสมุทัยของชาติก็มีภพภาวะหรือการกระทำการกระทำที่ก่อให้เกิดคำว่าชาตินั้นอะไรเป็นสมุทัยก็คืออุปทานในขันธ์ห้าอุปทานขันธ์ห้ามีตัณหาเป็นสมุทัยจึงชี้ว่าตัณหาเป็นสมุทัยของความทุกข์เพราะตัวทุกข์ตัวสัมปทุกข์คืออุปทานขันธ์ห้าเมื่ออุปทานขันธ์ห้าเกิดขึ้นทุกข์ย่อมเกิดขึ้นด้วยประการนี้ก็ย่อมมีชาติมีชรามีมรณะเมื่อชรามรณะมีโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสย่อมมีเรียกว่าอาสวะอาสวะดังกล่าวนี้จึงเป็นปัจจัยเกิดกับว่าความรู้ผิดความเห็นผิดเรียกว่าอวิชชาหรืออวิชชานี่ทำให้เกิดอาสวะและอาสวะทำให้เกิดอวิชชาความบรรจบของความสืบเนื่องในวงจรชีวิตจึงอยู่ที่จุดนี้อยู่ที่คำว่าอวิชชาและก็อาสวะมันมาต่อเนื่องกันเมื่อไรอาสวะยังกำเริบอยู่อวิชชาก็ยังเพิ่มพูนอยู่เมื่อไรอวิชชาเพิ่มพูนอยู่อาชีวะก็ยังอาสวะก็กำเริบอยู่ดังนั้นการจะทำให้สิ้นไปซึ่งอวิชชาก็ต้องทำให้สิ้นไปซึ่งอาสวะการจะทำอาสวะให้สิ้นไปก็ตามอวิชชานั้นให้สิ้นไปการจะสิ้นซึ่งอาสวะหรือดับสิ้นซึ่งอวิชชานั้นก็ต้องดูว่าอาสวะเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ไล่เรียงไปอาสวะคือความหมักหมมของกิเลสอันมาจากความทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ปรากฏตามกระบวนการของไตรวัฏฏะไตรวัฏฏะทำให้เกิดอันหนึ่งคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็แตกดับความเกิดขึ้นตั้งอยู่แตกดับเรียกว่าวัฏฏะสงสารสังสาระแห่งความทุกข์วนอยู่ในวงเวียนนี้ด้วยอำนาจของกิเลสกรรมและวิบากด้วยกิเลสกรรมและวิบากดังกล่าวนี้แสดงความมีชีวิตปรากฏเกิดขึ้นตั้งดับแต่เมื่อไรก็แล้วแต่ที่ยังมีความเคลื่อนไหวในเชิงความสืบเนื่องชีวิตนี้ก็จะถูกสร้างให้เกิดความสืบเนื่องต่อไปไม่ดับก็ต้องเกิดยังเกิดภาวะในเรื่องสันตติคือความสืบเนื่องความสืบเนื่องจึงปิดบังกับว่าอนิจจังความไม่เที่ยงเพราะมีความสืบเนื่องอยู่จึงมองไม่เห็นกับว่าอนิจจังและเพราะสมัจยักย้ายถ่ายเทได้เป็นไปว่าจึงปิดบังกับว่าทุกขังเพราะเป็นแท่งเป็นก้อนจึงปิดบังกับว่าอนัตตาสภาพดังกล่าวนี้เป็นสภาพธรรมที่ฉาบฉวยแต่พอเรามองลึกลงไปจริงๆแล้วนั้นเราก็จะเห็นแจ้งว่าในความสืบเนื่องก็มีความเกิดดับในสภาพความเคลื่อนไหวนั่นคือลักษณะของความทุกข์ทุกข์เพราะบีบเค็ญบีบคั้นทนได้ยากจึงยักย้ายถ่ายเทเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนเคลื่อนไหวและพระรวมกันเป็นแท่งทึบนั้นแท้จริงว่าแตกกระจายนั้นก็คืออนัตตาเป็นสุญญตาว่างเปล่าในหลักแห่งการพัฒนาจิตนั้นจึงต้องรู้จักคำว่าพิจารณาโดยแยบคายให้เห็นความจริงว่าทำไมไรแต่ต้องมาศึกษาเรื่องชีวิตกันพระพุทธศาสนาจึงชี้คำว่าชีวิตก็คือทุกข์ที่ปรากฏเกิดขึ้นเกิดก็ทุกข์ดับก็ทุกข์ตั้งอยู่ก็ทุกข์
โดยรูปของชีวิตคือชาติชรามรณะแล้วตัวทุกข์นี้มาสืบสาวมาสืบสาวมาสอบสวนดูว่าอะไรทำให้เกิดความทุกข์สมุทัยของชาติก็คือภาวะภพพฤกรรมตามที่กล่าวอันมีสมุทัยของภพก็คือเหตุแล้วเกิดภพก็คืออุปาทานอุปาทานก็มีอุปาทานที่เกิดขึ้นอะไรเป็นอะไรคืออุปาทานอะไรเป็นสมุทัยของอุปาทานอุปาทานดับได้อย่างไรและมรรคผลแห่งการดับอุปาทานนั้นเป็นอย่างไรต้องลงไปดูพิจารณาในแต่ละตัวแต่ตัวแต่ตัวตามหลักของอริยสัจสี่ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะมีเหตุเหตุนี้ทำไมสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้เพราะสิ่งนี้สิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับลักษณะธรรมความเป็นธรรมดาที่กล่าวนี้เรียกว่าอิทัปปัจจยตาความเป็นกฎความจริงในเป็นตัวกฎในธรรมชาติเป็นนิยามเป็นกฎเป็นธรรมนิยามแปลเป็นภาษาไทยว่าเพราะอาศัยสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นมันอาศัยกันก็เกิดส่งต้นก่อรูปก่อมันอาศัยซึ่งกันและกันอิงอาศัยกันก่อรูปสืบเรื่องเป็นกระแสส่งต่อเป็นกระแสเป็นกระแสกระแสตัวนี้ก็คือเรื่องของจิตที่เคลื่อนไหวในกระแสเรียกว่าจิตตวิถีหรือจิตตวิถีอันการพัฒนาที่จิตก็ต้องให้จิตนั้นมีสติมีปัญญาสติกำหนดปัญญาก็รู้ให้จิตนั้นมีการกำหนดรู้กำหนดและรู้ตามการกำหนดนั้นอันการฝึกฝนให้จิตมีสติประกอบจนเกิดปัญญานั้นจึงเป็นที่มาของการปฏิบัติธรรมที่ว่ากรรมฐานต้องปฏิบัติเป็นฐานที่ตั้งของการกระทำเพื่อจิตนั้นมีสติปัญญาจึงเรียกว่ากรรมฐานในพระพุทธศาสนานี้เราก็ต้องปฏิบัติกันทุกวันทุกคืนเพื่อให้เกิดให้จิตนั้นมีกรรมฐานก็คือมีสติปัญญาจนสามารถที่จะพิจารณาโดยแยบกายเห็นความจริงเชิงประจักษ์คือรู้ได้ด้วยจิตที่มีสติปัญญานั้นรู้ได้ตัวผู้รู้ที่มีความที่มีปัญญาผู้รู้ที่มีปัญญาคือมีความรู้ทั่วถึงสามารถอย่างรู้ลงไปในสภาพธรรมทั้งปวงได้อย่างละเอียดละออไล่เรียงได้ว่าสิ่งนี้คืออะไรสิ่งนี้เกิดได้อย่างไรระดับได้อย่างไรจะปฏิบัติให้สิ่งนี้ดับไปก็คือเรื่องของชีวิตหรือความทุกข์จะเป็นที่ตั้งของการศึกษาเป็นที่ตั้งของการประพฤติปฏิบัติเพื่อพัฒนาหรือภาวนาดังนั้นการพัฒนาการภาวนานั้นเบื้องต้นก็ต้องมีความสำรวมระวังในกายวาจาใจและต้องมีศีลความสำรวมไม่ละเมิดตั้งแต่ความคิดการพูดและทำอันมาสู่การกระทำที่เป็นอกุศลเป็นบาปทั้งปวงไม่มีประโยชน์ไม่เหมาะควรเป็นอกุศลและให้เกิดความเป็นโมหะความมืดตรงนี้สำคัญตรงนี้คือย่อมทำความรู้สึกตัวย่อมทำความรู้สึกตัวย่อมทำความรู้สึกรู้ชอบด้วยตนเองอย่างบริบูรณ์รู้ชอบอย่างบริบูรณ์ด้วยตนเองเพื่อรู้ลงไปโดยประการต่างๆตรงนี้ท่านการคือการปฏิบัติการพัฒนาจิตเพื่อเกิดองค์ความรู้นี้จึงเป็นหลักสำคัญที่สุดของการแสดงความเป็นพุทธศาสนานี้เป็นศาสนาคำสอนที่ว่าเป็นไปเพื่อให้เกิดปัญญาอันมาจากการปฏิบัติการพัฒนาอันปัญญาในพระศาสนาคือรู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์และความควรรู้นี้เกิดกุศลรู้นี้ออกมาจากความไม่รู้ดับทุกข์ได้ก็รู้เรื่องของชีวิตรู้เรื่องอะไรต่างๆมากมายในโลกนี้ก็ไม่ได้สาระไม่สามารถดับทุกข์ได้แต่พอรู้แจ้งในชีวิตนี้ก็ดับทุกข์ได้
รู้ในรู้เห็นความจริงของทุกข์ที่เกิดทุกข์ที่ดับถ้าไม่ต้องรู้ทุกข์ก็ต้องการดับทุกข์ก็ต้องรู้ทุกข์รู้เพื่อสืบสวนสอบสวนสืบสวนหาเหตุของความทุกข์เพื่อตัดรากเหง้าเพื่อออกจากความทุกข์นั้นด้วยการถอดถอนเหตุแห่งทุกข์นั้นให้สิ้นไปดับทุกข์นั้นให้ได้จึงต้องเรียนเรื่องทุกข์เราเรียนเพื่อเราต้องการเข้าถึงความจริงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างไรอะไรทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นเพื่ออะไรเพื่อหาเหตุยังกินกิสมุทัยธรรมังธรรมทั้งหลายธรรมทั้งหลายย่อมมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาก็เห็นความเกิดความดับเป็นหลักปกติและต้องการสิ่งนี้คือไม่ต้องการเกิดอีกต่อไปเพื่อไม่ต้องการดับเมื่อไม่ต้องการเกิดก็ต้องไม่ต้องการดับถ้าอยากจะดับถ้าอยากจะไม่ออกไปจากความทุกข์ก็ไม่ต้องเกิดก็ไม่ต้องเกิดเมื่อไม่เกิดก็ไม่ต้องมีความดับถ้ามีความเกิดต้องมีความดับอันคำว่าไม่มีการเกิดไม่มีการดับคือเรียกว่านิพพานนิพพานบรรลุซึ่งนิพพานคือเป็นบรรลุถึงซึ่งการไม่มีการเกิดการดับอีกต่อไปเป็นอมตะไม่มีการเคลื่อนไหวอยู่ในวงจรของความเกิดความดับและเป็นโลกุตตรธรรมธรรมนิ่งเหนือความเกิดความดับเรียกโลกุตตรธรรมนั้นเราไล่เรียงไปให้เห็นว่าทุกข์เกิดขึ้นชีวิตเกิดได้อย่างไรชีวิตรูปนามด้วยขันธ์5เกิดที่ไหนเกิดที่ไหนก็ต้องไปศึกษาตรงนั้นเกิดที่ไหนก็ต้องศึกษาทั้งประดับที่ตรงนั้นอันเกิดที่ไหนเกิดที่จิตก็กว้างไปจิตนี้มันเดิมเป็นสายเรียกกระแสหรือวิถีมันเกิดตรงไหนก็เกิดตรงจุดของการรับรู้และสร้างรูปนามขึ้นมันสร้างรูปนามขึ้นที่ไหนชีวิตในขณะหนึ่งเกิดนั้นเกิดที่ไหนก็รูปนามเกิดที่ไหนชีวิตก็เกิดที่นั้นรูปนามเกิดที่ไหนขณะก็เกิดที่นั้นเอาตรงไหนก็ที่อายตนะนามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดอายตนะอายตนะเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปก็อายตนะมาดูเรื่องของนามรูปรูปนามอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามก็มาดูกันกระบวนการการทำงานของอายตนะอายตนะคือช่องรับรู้หรือท่อการรับมีอายตนะภายในภายนอกรูปสิ่งรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์ก็เป็นอายตนะภายนอกตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นอายตนะภายในธรรมชาติของอายตนะก็สร้างมาอย่างนั้นตาก็รับต่อเข้ากับรูปเสียงก็ต่อเข้าทางโสตะทางหูกลิ่นก็ทางจมูกเป็นต่อท่อเข้าไปเป็นท่ออารมณ์ทั้งหลายก็เข้าทางใจมโนใจต่อท่อเข้าไปเมื่อมันต่อท่อเข้าไปแล้วพอรูปปรากฏก็ไปอยู่ที่ท่อตาวิ่งเข้าตามันวิ่งเข้ามาแล้วมันเกิดรูปนามได้ไหมยังไม่เกิดมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่เมื่อไปรับรู้มันเมื่อไรไปรับรู้อะไรไปรับรู้ก็จิตไปรับรู้เมื่อจิตรับรู้ก็เกิดนามรูปเกิดที่ไหนก็เกิดที่จิตนั่นแหละจิตมันก็รับรู้ในการรับรู้ในอารมณ์ที่เกิดขึ้นในอารมณ์ที่เกิดขึ้นที่ตั้งขึ้นต่างๆไปรับรู้อารมณ์นั้นขึ้นมาก็เกิดรูปนามขึ้นตรงนั้นเกิดกันหน้ากันเกิดชีวิตขึ้นตรงนั้นอันชีวิตมันเกิดตลอดใช่เกิดตลอดรูปนามเกิดชีวิตเกิดกันหน้าเกิดชีวิตเกิดทุกขณะ อันเรียกว่าชีวิตนี้แหละชีวิตเป็นผลของกรรมเก่าที่เกิดสำเร็จแล้วและยังดำเนินต่อไปได้สันตติต่อเนื่องเพราะเหตุปัจจัยมีอยู่สิ่งนี้จึงมีชีวิตนี้จึงมีการซับซ้อนอยู่ในความมีชีวิตแล้วมันสร้างชีวิตซ้อนเข้าไปอันถ้าเราเอารูปหรือกายนี้มาเป็นตัวตั้งอันหนึ่งว่าของชีวิตเซลล์ก็จะต้องตายอยู่ตลอดเวลาเซลล์ตายไปเซลล์ใหม่ก็เกิดขึ้นอันชีวิตหนึ่งตายไปชีวิตหนึ่งก็เกิดขึ้นทำไมมันเกิดขึ้นล่ะเพราะจิตมันดำเนินมันทำงานอยู่ตลอดเวลา
การรับรู้ยังมีอยู่เมื่อรับรู้มีอยู่ขึ้นมามันก็มีผัสสะมีเวทนามีตัณหาอุปาทานชาติเมื่อชาติเกิดขึ้นการเกิดก็เกิดขึ้นความเป็นอังกัมมังกาตัวเราเกิดขึ้นทุกขณะทุกขณะทุกขณะการเกิดนี้ยังเกิดขึ้นสำเร็จด้วยอำนาจของธรรมะเป็นอำความเกิดของจิตที่ยึดถือยึดมั่นเกิดตัณหาทิฏฐิขึ้นแล้วอุปทานในขันธ์5ตัณหาทิฏฐิอุปทานในขันธ์5หรือในโลกก็เกิดขึ้นเพราะตัณหาทิฏฐิตรงนี้จึงเป็นชีวิตจริงเราจึงอิงอาศัยตัณหาทิฏฐิเป็นผู้ยึดมั่นถือมั่นอยู่ในโลกนี้เมื่อมีตัณหาทิฏฐิยึดมั่นถือมั่นในโลกจะมีแต่การเกิดและดับเกิดดับเกิดดับเกิดก็ทุกข์ดับก็ทุกข์จึงกล่าวว่าเราเป็นสัตว์ที่วนอยู่ในคำว่าความทุกข์ทุกที่เกิดทุกที่ดับเกิดดับไม่จบและไม่สิ้นจึงจมอยู่กับความทุกข์ทุกที่จมอยู่อาการลักษณะที่ทำให้จมกับความทุกข์นี่เรียกว่าอาสวะทุกที่มันหมกหมักจมอยู่อาสวะจิตจมอยู่อาสวะมันหมกหมักมากเท่าไหร่ก็ความรู้ผิดผิดก็มากเท่านั้นเพราะทุกนั้นเป็นอาการแสดงถึงอะไรถึงความรู้ผิดความเห็นผิดมันมากมันจึงมาสั่งสมลักษณะของความทุกข์ไว้ในรูปของอาสวะแล้วก็เอาอาสวะนี้มาเป็นอาหารของจิตเรียกว่าให้เกิดคำว่าอวิชชาอวิชชาจึงเป็นปัจจัยให้เกิดอะไรเกิดสังขารสังขารเกิดเพราะว่าความปรุงขึ้นแต่งขึ้นจะสังขารปรุงขึ้นแต่งขึ้นทางกายสังขารวจีสังขารโมโนสังขารเพราะมันก็ปรุงขึ้นแต่งขึ้นก็คือจิตมันปรุงแต่งเพราะว่าที่มันปรุงขึ้นแต่งขึ้นด้วยจิตที่ดำเนินไปย่อมได้ความไม่รู้การแต่งของจิตนั้นจริงทำให้เกิดอะไรเกิดการรับรู้ด้วยวิญญาณรับรู้การแต่งนั้นพอรับรู้กันมาก็เกิดอะไรขึ้นก็นามรูปว่าเกิดขึ้นทันทีวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปหรือนามรูปเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณนามรูปเป็นปัจจัยเกิดอายตนะและอายตนะเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปอายตนะเป็นปัจจัยเกิดผัสสะหรือสัมผัสผัสสะสัมผัสเป็นปัจจัยเกิดอายตนะมันต่างอิงต่างอาศัยกันอย่างนี้จึงเรียกว่ายังเรียกกระบวนการดําเนินของชีวิตสืบเนื่องไปสู่ความทุกข์ว่าสายธรรมของปฏิจจสมุปบาทธรรมเป็นปัจจัยการความสืบเนื่องให้เกิดขึ้นทําตั้งแต่เกิดขึ้นด้วยเหตุทำให้สิ้นไปเมื่อปัจจัยการย่อมสิ้นไปและผู้รู้ความเกิดขึ้นความดับไปด้วยจิตที่พัฒนาจนเกิดญาณทัศนวิสุทธิย่อมตัดวงจรของชีวิตกับวงจรก่อเกิดความทุกข์ให้ขาดสิ้นได้การตัดวงจรการเกิดความทุกข์ให้ขาดสิ้นได้ในชีวิตให้ขาดสิ้นได้จึงเป็นที่มาของมรรคหนทางแห่งการออกมาจากข้าศึกคือกิเลสหรือออกมาจากหนทางการนำไปสู่ความดับทุกข์ได้อย่างแท้จริงก็ต้องอาศัยปัญญาอาศัยการปฏิบัติที่ถูกต้องจนมีองค์คุณธรรมเกิดขึ้นและอาศัยการพัฒนาจิตนั้นยังเกิดญาณทัศนวิสุทธิสมายานะจนกระทั่งคำว่าสมาวิมุตติจนสามารถที่จะดับสิ้นซึ่งวงจรหรือกระแสด้วยสายทางที่นำไปสู่ความทุกข์นั้นตรงนี้จึงเป็นจุดการเรียนรู้ของพระพุทธศาสนาที่พระเจ้าทรงได้ทำการวิจัยและตรัสรู้ด้วยพระองค์เองแล้วก็สรุปเป็นหลักธรรมธรรมนี้จะเป็นธรรมของประการปฏิบัติปฏิบัติเพื่อพัฒนาจิตนั้นให้มีสติปัญญารู้ถูกเห็นถูกตามธรรมรู้ถูกเห็นถูกตามหลักธรรมหลักธรรมนั้นจี้เรื่องเดียวคืออริยสัจสี่อริยสัจสี่ตัวคือทุกข์ที่เกิดกับทุกข์ที่ดับเกิดได้อย่างไรดับได้อย่างไรเพื่อเรียนรู้เรื่องชีวิตก็คือความทุกข์ต้องการดับความทุกข์สลายชีวิตนี้สิ้นไปทำชีวิตให้สิ้นไปทำทุกข์ให้สิ้นไปก็เดินหนทางแห่งการประพฤติปฏิบัติเรียกว่าอริยมรรคองค์ธรรม8ประการเป็นหนทางเดียวเท่านั้นเองมีอยู่ในเฉพาะในพุทธศาสนานี้เท่านั้น
จะไม่มีนอกศาสนากล่าวไว้ชัดเจนว่าในอากาศไม่มีรอยเท้าฉันใดสมณะย่อมไม่มีนอกศาสนาฉันนั้นเพราะศาสนาใดก็ได้แต่ที่ไม่มีอริยมรรคองค์ธรรมเป็นประการศาสนาไม่สามารถเข้าถึงสมณะทั้งสี่ได้และผู้ที่ศาสนาที่จะทำให้เกิดสมณะทั้งสี่ได้มีแต่พุทธศาสนาเท่านั้นมีแต่พุทธศาสนาเท่านั้นเพราะพุทธศาสนานั้นพระเจ้าได้กระทำซึ่งธรรมอันสูงสุดเป็นอมตะธรรมและคือพระนิพพานพระพุทธเจ้านั้นกระจัดความทำให้เป็นเครื่องเวียนชาสิ้นแล้วสิ้นแล้ว สิ้นแล้วเพราะว่าสังขารทั้งหลายที่แท้ทิ้งแต่ไม่มีพระพุทธเจ้าไม่หวั่นไหวแล้วในสังขารนี้พระพุทธธรรมสิ้นแล้วซึ่งอวิชชาอวิชชาสิ้นเพราะญาณทัศนวิสุทธิเกิดขึ้นแล้วญาณนี้เป็นพระสัพพยุตตญาณของพระพุทธเจ้าเป็นพระสัพพยุตญาณที่สั่งสมด้วยการพัฒนาจิตนั้นอย่างสืบเนื่องด้วยทัศน์ปรมีธรรมสีอสงไขย100,000กับจนบรรลุถึงซึ่งความเป็นพระพุทธเจ้าในชาติสุดท้ายของพระองค์และตรัสรู้ใกล้ใกล้ขุมพระสีมาโพธิ์ก็ตรัสรู้เรื่องหลายเรื่องของความทุกข์ชีวิตรูปนามขันธ์ 5หรือโลกหรือสังขารเรื่องเดียวกันทั้งหมดแต่ลบโลกสังขารอุปกันหน้ารูปนามทิ้งก็คือตรัสรู้เรื่องทุกข์ที่เกิดกับทุกข์ที่ดับทุกข์เกิดขึ้นได้อย่างไรก็ทรงได้เห็นธรรมที่เกิดจากเหตุด้วยเหตุแห่งธรรมทั้งหลายด้วยอวิชชาเป็นปัจจัยเป็นเหตุทำให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยทำให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยทำให้เกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยเป็นปัจจัยทำให้เกิดอายตนะอายตนะเป็นปัจจัยทำให้เกิดผัสสะเพราะมีผัสสะมีเวทนาย่อมมีเวทนาย่อมมีตัณหาย่อมมีเวทนามีอุปาทานย่อมมีอุปาทานมีภพชาติชรามรณะโสกปริเทวะทุกข์โทมนัสย่อมเกิดด้วยประการฉะนี้เรียกว่าสายเกิดความทุกข์เป็นฉะนี้ก็ตรัสรู้สิ่งนี้รู้แล้วตรงนี้ก็เลยสอบสวนว่าอะไรความทุกข์ตัวนี้ล่ะชาติชราชรามรณะเกิดจากอะไรก็เกิดจากชาติเป็นสมุทัยก็ได้เรียงไปและอะไรทำให้เกิดชาติขึ้นเพราะว่ามีภพจึงมีชาติอุปทานจึงมีภพตัณหาจึงมีอุปทานเมื่อตัณหามีอุปทานภพชาติจึงมีตัณหาดับอุปทานภพชาติย่อมดับดับตรงนี้ก็ได้เมื่อดับตรงนี้ขึ้นมาก็ดับแล้วไล่เรียงต่อไปจนที่สุดแล้วเพราะอะไรเพราะอวิชชาดับสังขารวิญญาณนามรูปยตนะปัสสเวทนาย่อมดับเมื่อเวทนาดับตัณหาย่อมดับก็แล้วแต่จะจับมาพิจารณาทรงเห็นความเป็นไปความสิ้นไปเมื่อปัจจการสิ้นไปและเมื่อเห็นความเกิดความดับก็ว่าเห็นตัวนี้คือเกิดจักขุขึ้นเกิดธรรมะจักสุขึ้นธรรมะจักสุของพระเจ้านั้นด้วยสร้างเรียกว่าตัวญาณตัวพระสัพพัญญุตาญาณเป็นญาณของพระสัพพัญญูรู้แจ้งแทงตลอดในโลกรู้แจ้งตลอดในโลกคือเรื่องของความทุกข์ที่เกิดขึ้นทุกข์ที่ดับไปโลกใจไปกลมๆที่หมุนอยู่ไม่ใช่ก็ทุกข์ที่เกิดขึ้นทุกข์ที่ดับไปไม่มีอะไรที่ไม่รู้จงรู้แจ้งจบสิ้นในสิ่งที่เกิดขึ้นทุกข์สิ่งที่ดับไปคือทุกข์ก็เข้าถึงหัวใจธรรมอันหนึ่งที่เราธรรมนิยามเรียกว่าปฏิเรียกว่าอิทัปปยตาเห็นปัจจัยการความสืบเนื่องของความเกิดขึ้นความดับไปเรียกว่าปฏิสุบาทธรรมและวิจัยจนพบความจริงของอริยสัจความจริงที่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์ได้แท้จริงมี4ตัวก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทรงหมุนรอบสังขาร12จนแจ่มแจ้งจบสิ้นสิ่งนี้ต้องรู้แล้วสิ่งนี้ต้องละและสังขารดับและสิ่งเจริญมาเจริญให้มากแล้วเมื่อขันธ์5ดับสิ้นทุกอย่างดับอริยสัจ4หมุนรอบสังขารการสอนสมบูรณ์สิ้นทุกนามขันธ์5ดับสิ้นไม่มีอะไรเหลือทบทวนตรวจสอบหลักปฏิบัติแล้วหมดความกังขาความสงสัยและตรงนั้นจึงละขาดซึ่งเครื่องข้องเครื่องยึดกับโลกได้อย่างหมดสิ้นไปด้วยสังโยชน์เมื่อเครื่องข้องเครื่องยึดหมดสิ้นไปอิสภาพแห่งธรรมก็เกิดขึ้นความเป็นธาตุบริสุทธิ์นั้นกลับคืนสู่ความบริสุทธิ์อีกครั้งหนึ่งบริสุทธิ์ก็คือ
ความเป็นปกติก็เรียกสู่ความเป็นธรรมะหรือธรรมดาความเป็นธรรมดาว่าถ้าประสุทธิ์ย่อมเป็นเช่นนี้ไม่เป็นอย่างไม่เป็นอย่างอื่นเลยอันธรรมทั้งหลายจึงเป็นอนัตตาธรรมนี้คือตัวอนัตตาเห็นอนัตตาก็เห็นธรรมเห็นธรรมก็เห็นปัจจตาคตเห็นปัจจตาคตก็เห็นปรินิพพานปรินิพพานก็เพราะรู้แจ้งในอนัตตาอันตัวอนัตตาตัวนี้คือตัวธรรมะที่ทรงตรัสรู้แต่ควงพระสีมาโพอันเกิดขึ้นจากการประพฤติเป็นพระธรรมที่เรียกว่าจิตตภาวนาด้วยการอบรมจิตที่เราจะต้องเจริญกันทุกค่ำทุกคืนด้วยการเจริญสติเพื่อเกิดปัญญาเอาปัญญามาใช้ในการทำงานจนรู้ถูกเห็นถูกวิชาเกิดขึ้นความรู้เกิดขึ้นเมื่อความรู้เกิดขึ้นความสว่างก็เกิดขึ้นความมืดก็ความไม่รู้ก็หมดไปความมืดความไม่รู้ความมืดหมดไปด้วยประการนี้จะคุ้มอุทธปฏิยานังอุทธปฏิปัญญาอุทธปฏิวิชาอุทธิอโลโกอุทธปาทิพระเจ้าได้ประกาศพระองค์ว่าจักขุได้เกิดขึ้นญาณได้เกิดขึ้นปัญญาวิชาสมาธิได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราคือแก่พระองค์เองเมื่อรู้แจ้งรู้แจ้งรู้แจ้งในโลกก็คือรู้ความเกิดขึ้นความดับไปของความทุกข์ทุกข์เกิดอย่างนี้ทุกข์ดับอย่างนี้เมื่อรู้ความเกิดความดับสิ้นจึงออกมาจากความเกิดความดับนั้นได้เมื่อออกมาเกิดความดับได้ก็เปรียบที่ว่าดุดเลยดุดพระอาทิตย์ที่ควรจะออกมาจากกลีบเมฆฉะนั้นหรือดุดพระจันทร์ที่ออกมาจากกลีบเมฆฉะนั้นย่อมกลับไปสู่ความประพัสสอนความสว่างไสวอันเป็นอมตะอีกครั้งหนึ่งความมืดมนความมืดมัวอันไปสู่ความปรุงแต่งอันไปสู่ความปรุงแต่งความนึกคิดอันไปสู่ความทุกข์นั้นก็ย่อมจบสิ้นไปเพราะสังขารมีทุกข์มีสังขารดับทุกข์ก็ดับความดับของทุกข์เกิดจากการดับสังขารโดยวิสังขารอันความสงบความสงบของสังขารจึงนำสู่ความสุขที่แท้จริงนำสู่แท้จริงอนิจจังวัฏสังขาราอุปอุปปาทวยธรรมิโนอุปชินตวานุชนิรุชติเตสังวูปัสโมสุโขก็เตสังวูปัสโมสุโขคือความสงบระงับสังขารเป็นสุขเกิดขึ้นเพราะไม่มีทุกข์สุขตัวนี้จะไม่ใช่สุขฆ่าทางโลกสุขตัวนี้คือความสิ้นทุกข์นั่นเองเนี่ยเป็นธรรมะเราลองนั่งพิจารณาไปถ้าเราพิจารณาไปอย่างนี้ได้เรียงไปไม่คล่องไม่ขัดเลยจิตเราก็จะโปร่งปัญญามันเกิดขึ้นจิตก็โปร่งเบาสบายแจ่มแจ้งขึ้นมาตัววิปัสสนาก็คือตัวรู้ว่าเกิดขึ้นณบัดนั้นเมื่อตัวรู้กำหนดแจ่มแจ้งก็เห็นรู้ทันรูปนามเกิดขึ้นละทันรูปนามมีความกระดับเกิดของรูปของนามได้ตัวนั้นแหละคือกระบวนการวิปัสสนาญาณที่แท้จริงเกิดขึ้นได้เมื่อมันดับสิ้นด้วยตัวรู้ที่เกิดขึ้นรู้แล้วดับสิ้นความไม่รู้สิ้นได้การละออกมาจากความยึดติดกับสังโยชน์นั้นก็ย่อมเกิดขึ้นได้การละขาดสังโยชน์ก็ทำให้ปลดปล่อยออกมาจากพัฒนาการของมารชายิโนมระพันธนาปฏิปันนาประมุขขันติชายิโนมระพัฒนาการเจริญวิปัสสนาญาณเป็นไปเพื่อออกมาจากเครื่องปลูกของมารได้เครื่องปลูกของมารอันทำให้เกิดอันนำไปสู่ความเป็นอันนำไปสู่ความอะไรความทุกข์ทุกข์เพราะอำนาจแห่งมารควบคุมให้จิตนั้นหรือชีวิตนั้นหรือสัตว์นั้นตกอยู่ภายใต้อำนาจของโลกโลกธรรมก็คือความทุกข์นั่นเองเราก็ได้เรียนได้เช่นนั้นทุกคำทุกคืนทุกเวลาจิตเราก็จะปลอดโปร่งด้วยปัญญาที่อบรมจิตจนจิตเข้าสู่สมาธิสมาธิก็เกิดปัญญาที่เป็นญาณทัศนะเข้าสู่กระบวนการวิปัสสนาก็ดับทุกข์ได้หรือบรรเทาทุกข์อย่างนั้นก็ต้องบรรเทาทุกข์ได้ผู้ที่จะเดินธรรมอย่างนี้อย่างต่อเนื่องทั้งกลางวันและกลางคืนการจะบรรลุธรรมชั้นสูงนั้นไม่นานถ้าทำได้จริงๆและแจ่มแจ้งได้จริงๆตามที่เราต้องแสดงออกมาด้วยจิตของเรานั้นจิตที่มีความรู้แสดงความรู้ที่ถูกต้องตามหลักธรรมแต่จิตนั้นเป็นจิตที่มีธรรมอันขอเราเจริญภาวนาไปจนกว่าจิตเราจะมีธรรมะอีกสัก10 นาที